สวัสดีครับพบกันใน EP 9แล้วนะครับในวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการสร้างตารางหรือว่า table นะครับโดยการสร้างตารางเหมาะสมสำหรับในกรณีที่ข้อมูลมีปริมาณมากนะครับโดยที่ข้อมูลแต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในลักษณะของแนวนอนที่เราเรียกว่า row นะครับแล้วก็ในลักษณะของ column นะครับการแสดงข้อมูลในรูปแบบของตารางจะทำให้มีความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับอีกทั้งตารางจะใช้ในการจัดหน้าเพจหรือว่าหน้าของเว็บเพจให้มีความเป็นระเบียบยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสร้างตารางกันนะครับผมทำการสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่1ไฟล์นะครับชื่อเดิมนะครับ index.html นะครับเปิดแท็ก html file นะครับโดยส่วนประกอบของตารางจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับคำสั่งหลักๆจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือเป็น table นะครับถัดมาจะประกอบด้วยในส่วนที่เป็น tr นะครับตัวที่จะทำการแยกส่วนหัวนะครับเราเรียกว่าเป็น th นะครับ th คือส่วนหัวนะครับ th คือส่วนหัวถ้าในกรณีที่เราต้องการแบ่งส่วนออกเป็นหลายส่วนหลายโซนนะครับเราก็ใช้ th เป็นตัวแบ่งคอลัมน์นะครับ th คือส่วนของคอลัมน์นะครับ tr คือส่วนของ row นะครับผมจะลองสร้างเป็นลำดับนะครับชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์เราได้1 row นะครับโดยแบ่งออกเป็นคอลัมน์คือจะมีคอลัมน์ลำดับคอลัมน์ชื่อคอลัมน์นามสกุลคอลัมน์ที่อยู่คอลัมน์หมายเลขโทรศัพท์นะครับเอาเป็นโทรศัพท์เฉยๆแล้วกันนะครับถัดมาถ้าเราต้องการสร้างโรอีกส่วนนะครับก็เราทำการเปิดแท็กด้วยทำการเปิดด้วย tr นะครับก็ใส่ลำดับข้อมูลเข้าไปในส่วนของตัวข้อมูลจะเป็น id นะครับลำดับที่1ชื่ออิทธิพลสุดเติมที่อยู่299หมายเลขโทรศัพท์0819995842ในส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนของข้อมูลลำดับที่1นะครับจะประกอบด้วยข้อมูลในส่วนของลำดับข้อมูลในส่วนของชื่อนามสกุลที่อยู่นะครับหมายเลขโทรศัพท์ถ้าผมต้องการใส่ข้อมูลในส่วนของโรที่2นะครับสร้างตารางที่2ก็จะเป็นในส่วนนี้นะครับใส่ชื่อนะครับสมชายจริงใจ598 0985274เราก็จะได้ข้อมูล2โลนะครับเรามาลองทดสอบนะครับทดสอบรันโปรแกรมเราก็จะได้ตารางนะครับสังเกตว่าข้อมูลที่แสดงในส่วนของสังเกตว่าข้อมูลที่แสดงในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดซูมอิด
doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet, hoes wanna holler. Oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with. สังเกตว่าข้อมูลนะครับข้อมูลในส่วนนี้จะไม่มีเส้นขอบที่แสดงตารางที่ชัดเจนนะครับเราสามารถกำหนดลักษณะของเส้นได้โดยการใส่ในส่วนที่เราเรียกว่าเป็น border นะครับผมใส่เป็น border เท่ากับ1มาดูผลลัพธ์นะครับสังเกตว่าตัวตารางเองนะครับตัวตารางเองก็จะมีเส้นแสดงขึ้นมานะครับตัวตารางเองก็จะมีเส้นแสดงขึ้นมาเราสามารถกำหนดความกว้างความสูงของตารางได้ในส่วนของลำดับเราสามารถกำหนดความกว้างได้ในส่วนของชื่อก็เหมือนกันนะครับโดยเรามากำหนดในส่วนของตัว th นะครับผมบอกว่าความกว้างไว้50นะครับถัดมาใส่ชื่อเข้าไปความกว้างสัก200ชื่อ200นะครับลองใส่สัก300ดูนะครับสามร้อยยาวไป250นามสกุลก็250ที่อยู่ก็250เรามาดูผลลัพธ์นะครับเราไปได้ข้อมูลดังภาพนะครับที่แสดงก็เดี๋ยวผมขออธิบายอีกครั้งนะครับในส่วนของตัวตารางเองก็จะมีการเปิด table นะครับในส่วนของ TR ก็จะเป็นการจัดการในส่วนของแถว row แถวตารางนะครับสังเกตว่าผมมีอยู่ด้วยกัน3 row นะครับคือ row ที่1ตัวนี้คือ row ที่2ในส่วนนี้คือ row ที่3นะครับโดยในส่วนของตัวหัวแถวเราเรียกว่าจะเป็นการเปิดด้วย th นะครับเป็นในส่วนของหัวแถวจะเปิดด้วย th ส่วนตัวแถวลูกก็จะเปิดด้วย td นะครับเราสามารถใส่สีพื้นหลัง background ได้นะครับเช่นผมต้องการใส่สีพื้นในส่วนของหัวนะครับของหัวตารางก็เราจะใส่ในส่วนของ tr แถวแรกนะครับใส่ bg color นะครับใส่สีชมพูแล้วกันนะครับเห็นไหมครับก็จะได้แถวเป็นที่มีแบ็กกราวด์เป็นสีชมพูนะครับสำหรับการสร้างตารางด้วยภาษา HTML ก็มีง่ายเพียงเท่านี้นะครับแต่เวลาเราใช้งานจริงหรือว่าเรานำไปสร้างเว็บเพจจริงๆเราจะสามารถสร้างตารางแล้วก็บริหารจัดการตารางได้ในส่วนของ CSS 3นะครับซึ่งผมจะพูดใน EP ถัดไปสำหรับในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้สั่งการสร้างตารางเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ